สวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการเคนนี่ซูเปอร์สตาร์ครับแล้ววันนี้จะเป็นซึกอีเลงเอพิโซด2นะครับซึ่งต่อจากที่หลังจากที่กวนอูโดนสังหารแล้วก็แม่ทัพ2คนฆ่าตัวตายบนกำแพงเมืองเป็กเซียเนี่ยนะครับข่าวที่เมื่อเล่าปีรู้ว่ากวนอูเสียชีวิตแล้วเนี่ยเล่าปีก็ตอนแรกก็จะยกทัพไปแก้แค้นให้กวนอูต่อมาถูกขงเบ้งห้ามปรามซึ่งคงเบ้งก็คือบอกว่ากุนซือที่สำคัญมากๆของเล่าปี่คนนึงเนี่ยก็มาห้ามปรามแล้วพอมาห้ามปรามเสร็จแล้วเนี่ยเล่าปี่ก็โอเคยังไม่ยกทัพไปแก้แค้นจัดการหุยก่อนแล้วค่อยจัดการง่อต่อมาเตียวหุยก็เดินทางมาพอเตียวหุยเดินทางมาปุ๊บเนี่ยนะเล่าปี่เปลี่ยนใจทันทีสั่งให้เดินทัพซึ่งเตียวหุยก็คือน้องร่วมสาบานของเล่าปี่อีกคนหนึ่งซึ่งพอเตียวหุยยกทัพเตรียมจะยกทัพไปเนี่ยก็บอกให้แม่ทัพสองคนหอมเกียงกับเตียวตัดเนี่ยให้ทำทุกอย่างเป็นสีขาวแม้แต่ม่านชุดทหารเกราะธงทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยแล้วบอกให้ทำภายใน3วันแม่ทัพพร้อมกินกับเตียวตัดขอภายใน10วันเพราะว่าถ้าสมมติต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็นขาวมันจะเตรียมการช้าแต่ต่อมาเตียวหุยก็บอกว่าขี้เกียจแล้วก็เอาไปบอยพอเอาไปบอยเสร็จแล้วก็ต้องทำงานต่อพอทำงานต่อเนี่ยตอนตกกลางคืนเนี่ยแม่ทัพพร้อมกินกับเตียวตัดเนี่ยคิดว่าไม่ทันแน่ก็เลยสังหารเตียวหุยแล้วก็เอาหัวของเตียวหุยเนี่ยไปเป็นเครื่องที่จะทำให้เขาได้สวามิทักษ์ต่องอซึ่งพอเขาออกไปปุ๊บสวามิทักษ์ต่องอปุ๊บเตียวหุยถูกฆ่าตายพอเตียวหุยถูกฆ่าตายเนี่ยเล่าปี่รอไม่ไหวแล้วพอเพิ่งเสียน้องชายร่วมสาบานไปหยกหยกเสียอีกคนนึงแล้วตอนแรกนี่กำลังจะเตรียมดำเนินการเตรียมทัพอยู่กลายเป็นว่าพอเตียวหุยตายเนี่ยก็เกิดความเสียหายมากขึ้นกระจกกกเข้าไปอีกแต่เล่าปี่ก็ยังยกทัพไปสู่งอกกกด้วยกำลัง 750,000 คนแล้วกองกำลัง 750,000 คนเนี่ยที่เล่าปี่ยกทัพออกไปเนี่ยก็มีกวนหินแล้วก็เตียวเผาซึ่งก็คือลูกชายของกวนอูและเตียวหุยก็มาด้วยพุ่งสองคนนี้นั้นต่อมาก็ได้สาบานพี่น้องกันสาบานว่าจะเป็นพี่น้องต่อกันกวนหินกับเตียวเผาก่อนที่จะได้เข้าไปยกทัพเป็นทัพหน้าในการโจมตีซึ่งพอกวนอูกับกวนหินกับเตียวเผาเนี่ยบุกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ทำความเสียหายให้แก่กองทัพง่ออย่างมากซึ่งทำให้ในศึกแรกเนี่ยกองทัพง่อเนี่ยก็พ่ายแพ้อย่างมากพอศึกต่อไปเล่าปี่เนี่ยก็ทำการบุกโจมตีกลางคืนใส่กองทัพของจูเหียนซึ่งเป็นแม่ทัพง่อคนหนึ่งทำให้พ่ายแพ้อีกพอพ่ายแพ้ซ้ำซ้ำซ้ำซากเนี่ยต่อมามีคนหนึ่งมีขุนนางคนหนึ่งเนี่ยชื่อกำเจ็กคนนี้เขาแนะนำให้ใช้ลกซุนเป็นไหมครับลกซุนนี่เป็นคนที่มารักษาเมืองลกเขาแทนแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่โกนอูได้เสียชีวิตลงให้ลกซุนเป็นไหมครับแล้วซุนกวนก็ตอบตกลงลกซุนนี่มีอายุน้อยมากทำให้ขุนนางหลายคนไม่เห็นด้วยแต่ก็ลองเสี่ยงอยู่ดีแล้วพอให้ลกซุนเป็นแม่ทัพใหญ่ก็บอกให้แม่ทัพทุกคนเฝ้าค่ายแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วแผนการของลกซุนเนี่ยเขาจะดำเนินการต่อไปได้ยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ